มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมลายรัชดาโพสต์บ้างลั่นผมก็ปกป้องลูกเมียผมจากประเด็น2เน็ตไอดอลชื่อดังอย่างแจ็คแป๊บโฮได้มีปมทะเลาะวิวาทกับเมลายกลางงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองท่ามกลางผู้คนที่มาร่วมงานเนื่องจากก่อนหน้านั้นทางฝั่งเมลายได้ไปพังรถของแจ็คแป๊บโฮก่อนที่แจ็คเองจะเดินมาพังร้านคืนซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นคอนเทนต์นะคะแต่ทว่าทางเมย์กลับโมโหมีปากเสียงกันทางเมลายได้ไปต่อยที่แจ็คแป๊บโฮก่อนที่จะโดนสวนคืนหลังจากนั้นก็มีคนมาห้ามแล้วก็ไปจบกันที่โรงพักต่อมาภรรยาของแจ็คแป๊บโฮได้โพสต์ว่าเรื่องจริงไม่คอนเทนต์เห็นมันถือขวดวิ่งไปหาพี่แจ็คหลังจากที่ต่อยและแยกกันแล้วเราก็ถามว่าเกินไปไหมพูดไม่หยุดสภาพแบบโคสติแตกบอกว่าเราอย่ายุ่งแต่นั่นมันผัวของเรานะและเราเองก็อุ้มลูกอยู่จะต่อยเราด้วยด่าเราด้วยเอาละนะสภาพลูกผู้ชายไหมเราเองไม่อยากเข้าไปยุ่งกับคุณเลยสภาพจากนั้นเมลาได้โพสต์ภาพระหว่างที่ตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับแจ็คแบ็คโฮรวมถึงภาพข้าวของที่ทุบพังเสียหายโดยระบุข้อความว่าคุณปกป้องเมียของคุณผมก็ต้องปกป้องลูกเมียของผมเหมือนกันและยังได้โพสต์เพิ่มเติมบอกว่าคาดว่าจะเป็นการโต้ภรรยาของแจ็คแบ็คโฮนะคะที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้โดยสรุปได้ว่าหลังจากที่มีเรื่องต่อยกันแล้วฝ่ายหญิงก็เข้ามาหาที่เต็นท์จึงถามว่าเป็นอะไรใจเย็นๆแล้วก็มีการท้าทายให้ทำร้ายแต่พอเจ้าตัวไม่คุยด้วยกลับถูกกระชากคอเสื้อจนสร้อยทองพร้อมพระหลุดเจ้าตัวจึงผลักออกเพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงแต่กลับถูกมองว่าเป็นการทำร้ายซึ่งมีหลายคนที่อยู่ใกล้ๆได้ยินและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเหมือนอยากจะมีเรื่องเพื่อที่จะได้ถ่ายทำคลิปทำร้ายผู้หญิงขอขอบคุณข้อมูลจากนุ้งข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ